ก็เอ๊ะสนามบินดอนเมืองแล้วก็ผมจะมาลุ้นนะว่าไม่ผมครับลุงใช่ฮะบัตรประชาชนลุงจะสูบบุหรี่ก่อนใช่ไหมฮะบัตรประชาชนเราไปกับผมเหมือนเดิมนะฮะ TTM Mr. Titan Man ครับแต่ตอนนี้คงไม่ใช่5นาทีนะฮะเป็นหลายนาทีผู้ที่ตรวจสัมภาระเรียบร้อยก่อนออกพี่ครับขออนุญาตทราบหน่อยว่าอันนี้มันเอาไปใต้เครื่องได้หรือว่าถือขึ้นเครื่องได้ครับอันนี้จะโหลดแล้วจะถือขออนุญาตถามก่อนเพราะว่าไม่กล้าว่าถือไปหรือว่าแต่อันเนี้ยถ้าถามว่าน้ำหนักถือได้ไม่ถึงอันนี้มันพอถือเครื่องมันยาวไปไหมเนี่ยถือเครื่องได้ไหมถือขึ้นเครื่องไปได้ไหมครับตัวนี้ยาวไหมเป็นขาตั้งกล้องครับขาตั้งกล้องครับอันนี้พี่ถามสายการบินหรือยังคะยังเลยเนี่ยพี่มาอันนี้พี่ต้องถามสายการบินค่ะเพราะว่าขาตั้งกล้องอ่ะมันถือได้อยู่แล้วคือมันผ่านจุดเราแต่แค่ว่าความยาวใช่ความยาวด้านบนที่เขาจะใส่ไอ้นี่เขาให้หรือพี่ถามฟรอนต์หรือพี่ต้องไปถามนี่ฮะเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ไม่ต้องการเงินเนาะไม่ต้องที่ขายตั๋วใช่เคาน์เตอร์ตรงนี้ Thank you ขอบคุณค่ะเคาน์เตอร์หลบกระเป๋าครับผมพี่ครับผมขออนุญาตถามหน่อยสิครับว่านี่มันถือขึ้นเครื่องได้ไหมไม่เป็นไรเป็นถาดตั้งกล้องครับโทษนะแอร์เอเชียนะตัวนะไม่โยนโดนทิ้งนะว่าพี่จะโหลดก็ได้เพื่อความชัวร์พี่อ๋อฮะพี่ซื้อน้ำหนักมาไหมอ่ะ15โลถ้าพี่มีน้ำหนักพี่โหลดดีกว่าชัวร์กว่าหรือว่าพี่จะไปโหลดข้างเครื่องก็ได้โหลดอะไรนะฮะไปโหลดข้างเครื่องก็ได้ตอนที่ขึ้นไปเลยเหรอใช่ครับก็คือผู้สั่งไปโหลดที่หน้าเครื่องเลยอ๋อฮะโอเคความรู้ใหม่ผมนึกว่ามันต้องทิ้งถ้ามันเกิดไม่ผ่านนะไม่ทิ้งอยู่แล้วครับไม่ทิ้งนะแต่ว่าของข้างในมันนะฮะถ้าเอาไม่ให้ติดเครื่องอ่าฮะไปติดไปแท็กข้างเครื่องนะพอที่เครื่องบินผมต้องทำยังไงอ่ะวางไว้หน้าทำงานมันยกลงไปไว้ใต้เครื่องอือฮึติดแท็กที่หน้าเครื่อง
ผมติดต่อใครครับที่ติดแท็กปั๊บหน้าปั๊บหน้าตรงที่เราจะเช็คอินไอ้ที่ขึ้นเกตนั่นแหละอ๋อโอเคขอบคุณมากครับตื่นเต้นเหรอพี่มันตื่นเต้นไหมต่างเข้ามาคนเดียวกันอ๋อผมจะไม่เอาอะไรมาหรอกแต่ว่าผมอยากซ้อม okay. ใช่ไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่ามันขึ้นไปได้ไหมถ้าไม่มีอะไรผมจะเล็กกว่านี้อีกนี่แค่นี้จบละ okay. แต่ที่ผมเคยขนกันน่ะมันใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านี้เยอะน้ำหนักนี่เบากว่าตัวนี้ครับ okay.ตอนนี้เราอะไรรอเช็คอินนะครับนี่คือปกติแล้วเช็คอินของเอเชียก็จะมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสคอยบริการแต่ว่าเนื่องจากว่าผมต้องโหลดกระเป๋าจริงๆแล้ว2ท่านสามารถที่จะไปอะไรไปเช็คอินได้เลยในที่เคาน์เตอร์เอ้ยที่ตู้ไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้ทั้งสองท่านจริงๆแล้วเช็คที่เคาน์เตอร์ได้เลยเพราะว่าผมโหลดผมถึงต้องมาตรงนี้เข้าหน้าเพราะว่าไม่ได้โหลดใช่ไหมฮะใช่ไหมครับผมเปิ้ลไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดครับไม่ได้โหลดเพราะฉะนั้นอ่ะคราวหน้าไปได้เลยครับไปที่เคาน์เตอร์ฝั่งนู้นวันนี้เราก็มีผู้ประสานงานนะครับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะก็คือคุณเปิ้ลคุณเคยหน้าจอก็คือ ID อะไรครับนิติการนะครับผู้ที่ประสานงานการเดินทางของลุงออกจากลำพูนมากรุงเทพจากกรุงเทพไปลำพูนเราก็จะไปเจอกว่า50ชีวิตนะครับที่รอคอยอยู่แล้วก็เจ้าภาพนะครับไปจะพาไปที่ไหนไปลำพูเอาไปเชียงใหม่ครับขอบัตรประชาชน
ชิ้นนี้ไปที่หน้าเครื่องได้ใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรขันตั้งกล้องครับได้เดี๋ยวไม่โดนโดนทิ้งนะคือชัวร์เนาะไม่ทิ้งโอเคแต่ก็ช่างก็ได้ครับโอเคเพราะเขาบอกไปติดแท็กที่ข้างหน้าต้องจ่ายตังค์ไหมครับไม่โอเคโอเคให้โหลดตรงนี้เลยขอไปถอถือไปดีกว่าถ้าเกิดขึ้นเรื่องได้นะครับครับผมแต่ตัวนี้ไปไม่ได้แน่เพราะมันเกิน10กิโลมันเกิน7เนาะโอเคครับผมขออนุญาตถามเพิ่มนะครับว่าถ้าหากว่าเอาไปออกนอกประเทศเงี้ยมันเอาไปได้ไหมครับจริงก็ได้โอ้โอเคแต่ว่าก็อยู่ที่นี่เนี่ยถ้ามันใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยเงี้ยครับโอเคครับโอเคในประเทศก็ยังไม่ค่อยโอเคบัตรที่2ครับไม่ๆๆๆเช็คก็ได้ถ้าอยากเช็คก็ได้